จ็คกิลเลนทาวไปออกรายการครับเป็นรายการออนไลน์แล้วก็มีคนดูนั่งดูด้วยเป็นรายการของ Google นะครับ Talk at Google แกไปให้สัมภาษณ์บนเวทีครับแล้วมันเป็นช่วง Q&A ของรายการมีแฟนรายการคนหนึ่งครับลุกขึ้นถามว่าแจ็คเขาเขา,เขาทำเซ็กชันเพื่อจะตอบคำถามเรื่องสไป d e เดอร์แมนโดยเฉพาะเลยนะครับมีแฟนรายการคนหนึ่งยกมือถามแจ็คกิลเลนฮาวครับว่าถามสไปเดอร์แมนหนอครับแจค มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตัวละครมิทเชลิโอจะได้ไปรวมอยู่ในแก๊งซินิสเตอร์ซิกซ์ซินิสเตอร์ซก็คือแก๊งตัวร้ายของไอ ok ้พวกสไปเดอร์แมนนะครับเราเห็นวาวเจอร์อยู่ในนั้นนะครับอิเล็กโทรก็อยู่ในนั้นนะครับและตัวอื่นอีกมากมายเช็คกิลเลนฮาตอบยังไงรู้ไหมครับแกก็ทําเป็นพูดเออเอออะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วอยู่ๆแกก็บอกว่าอุย้ยโดนลูกดอกปักเข้าที่คอแล้วก็ล่วงลงจากเก้าอี้แล้วก็ ล่วงไปที่พื้นแกบอกว่าแกโดนลูกดอกจากมา r เวลครับทำให้ไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้แต่นี่คือท่าทีในการตอบคำถามที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเหล่านักสแสดงนะครับนักสแสดงที่อยู่ในจักรวาลมา r เวลทั้งหลายมันตอบอะไรไม่ได้แรละครับตอบอะไรก็เสี่ยงสปอยไปหมดฉะนั้นก็ทำตลกไปแล้วกันแต่เมื่อแจคกิลเลนทาวทำเรื่องนี้ออกมาเป็นเรื่องตลกแบบนี้คนเขาก็ตีความกันแลลวครับว่า แบบนี้อาจจะแสดงว่ามันจะต้องมีตะกรนที่จะเป็นจริงอยู่ก็เป็นได้นะครับไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องที่คือฮามากๆเมื่อมีข่าวนี้โผล่มาโปสเตอร์นี้คือหนังเรื่อง f c e o o f นะครับหนังในการกำกับของคุณจอห์นบูนะครับแสดงนำโดยนิคลอสเคจกับคุณจอห์นทราโวตานะครับเรื่องก็เป็นจอห์นทราโวตาเป็นนายตำรวจตรงฉินโคตรตรงฉิน แล้วก็จริงจังทํางานกับลูกน้องลูกน้องไม่อยากทํางานด้วยแหละครับเครียดตามจับไอมาเฟียคนหนึ่งครับมันชื่อไอแคสเตอร์ทรอยแคสเตอร์ทรอยนี่แสดงโดยคุณคุณนิคลัสเคจแล้วจับมาได้แล้วแต่ว่าปัญหาคือมันวางระเบิดเอาไว้ครับจะต้องรอบเข้าไปในคุกเพื่อที่จะไปเอารหัสแล้วก็เอาสถานที่ไว้ระเบิดแล้วก็ความลับบางอย่างในคุกจากน้องชายของไอแคสเตอร์ทรอยขึ้นก็คือไอพอลักทรอยอยู่ในคุก แต่ถ้าเข้าไปแล้วขูม่มันมันไม่บอกครับตำรวจก็เลยคิดวิธีผมว่ามันโคตรแบบโคตรบ้าเลยอะตำรวจก็เลยคิดวิธีว่างั้นเราเอาหน้าไอ้แคสเซทรอยที่เราจับได้เนี่ยมาแปะไว้บนหน้าของจอห์นทาวต้าดีวกว่าแล้วเปลี่ยนรูปร่างมันด้วยให้มันกลายเป็นให้มันกลายเป็นแคสเซทรอยแล้วเข้าไปล้วงความลับคือปลอมหน้ากันนะครับปลอมหน้าไม่พอปลอมรูปร่างด้วยนะครับ คือต้องปลอมคางบุม๋มไอจอนทโบต้าให้นิโคลัสเกตนะครับพอไอเทโบต้าเข้าไปในคุกปลอมเป็นนิโคลัสเกตเข้าไปไอผีนิโคลัสเกตดันฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็บังคับหมอให้ผ่าแล้วก็ทีนี้สลับตัวทั้งเรื่องโคตรหนุกเลยครับถึงแม้ว่าตะกะในการสลับล่างมันจะดูประหลาดประหลาดก็ตามแต่หนังเรื่องนี้ผมว่าเป็นหนังปโปรดของคนไทยเรื่องหนึ่งครับคนไทยฝังใจมาก ชอบจอนวูกำกับฉากนี้ก็ดูเป็นจอนวูมากนะครับกับการยิงปืนสวนกัน hey, แล้วก็เป็นการโชว์โชว์ฝีมือในมือในการแสดงครับเพราะว่าต้นเรื่องนี้โครสเคทต้องเล่นเป็นไอไอไอมาเฟียโลกจิตในขณะที่พอเปลี่ยนร่างปุ๊บไอชาวโวตาต้องเล่นเป็นมาเฟียโลกจิตแทนแล้วในโครสเคทต้องมาเล่นเป็นไอเครียดซึ่งโอ้โหแสดงดีครับมีข่าวว่าเขาจะเอาเฟสออฟมาทำไม มารีบูตโดยสตูดิโอเป็นคนออกว่าประกาศครับผ่านทางการให้สัมภาษณ์กับสื่อ,อย่างเดตไลน์ <c oughs> เป็นคนรายงานครับเด d ไลน์ <c oughs> รายงานว่า,าทางสตูดิโอจะมีการเอาเฟซออฟมา ot, รีบูตครับแล้วก็จะได้คนเขียนบทชื่อว่าโรนโอเรนอูเชลนะครับโอเรนอูเชลก็คือ คนเขียนบท2ทเวนที่ทูจัมสตรีทแล้วก็เขียนไอ้นี่ไปแล้วฮะตอนนี้แกไม่เกี่ยวนะฮะลอยตัวแล้วทีมกราฟิกแก้อยู่ Sonic the Hedgehog ครับแกจะมาเป็นคนรับหน้าที่ดูแลบทใหม่ของหนังเรื่อง Face Off ซึ่งใครเขียนบทไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าข่าวนี้มันเป็นการบอกเราครับว่า Face Off เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นที่จะเดินหน้าแล้วเราคอยดูต่อไปครับว่าหนังเรื่อง Face off จะไปทางไหนต่อนะครับกับการเริ่มต้นครั้งนี้ครับ ไปพูดถึงหนังใหม่ๆกันต่อดีกว่าครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง Face Off ไปแล้วมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจครับอ่าโปรเจกต์นี้คือสปินออฟจาก GI Joe ครับ GI Joe นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันสปินกันแบบไหนนะเพราะว่าไอ้ต้นขั้วมันแย่มากนะตอนนี้คือมันเละมากๆเลยภาคล่าสุดน,นะแต่อย่างไรก็ตามภายใต้ความเละนั้น ตัวละครดีๆยังคงมีอยู่ครับและหนึ่งในตัวละครที่ผมว่าคนสนใจมากๆก็คือไอ้สเน็กอา e สเน็กอก็คือไอ้นินจาตัวสีดําที่ไม่พูดสักคำนะครับที่มันกลายเป็นตัวละครแบล็กนัวใน The, The, The Boy นะเดอะบนั่นแหละคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแล้วไอ้ไอ้ไอ้สเน็กอสุดท้ายก็มีสป i ิน f f ออฟจนได้ครับแล้วก็มีการประกาศออกมาชัดเจนแล้วครับว่าสป i ิน f f ออฟของหนังเรื่อง GI Joe เนี่ที่เป็นเรื่องสเน็กอเนี่ยก็จะมีนักแสดงหลายคนนะครับเริ่มจาก กำกับก่อนคงกำกับก็คือคุณโรเบิร์ตชเวงนะครับโรเบิร์ตชเวงนี่ก็ทำเรดมาทำา RIPD มาทำอลิแกนมานะครับภาคต่อของไดเวอร์เจนนะครับแล้วก็ได้เฮนรี่โกลดิงนะครับเฮนรี่โกลดิงก็คือไอ้ครซี่ริชเอเชียนั่นแหละครับไอพ้พระเอกไอหลอๆลอไอที่เป็นเสื้อสายมาเลเซียนั่นแหละ แกจะมาเล่นเป็นสเน็กไอนะฮะโดยที่จะมีคุณแอนดรูโคจินะครับเป็นนักแสดงเชื้อสายเอเชียเหมือนกันมาจะมารับบทเป็นสตรอมแชโดว์ฮะสตรอมแชโดก็คือคู่ปรับไอนินจาสีขาวที่รีบียงหุนไอที่หุ่นดีแบบคตรพ่อคตรแม่หุ่นดีอ่ะหุ่นดีมากนะรีบียงหุนนที่หุ่นดีแบบอะไรมึงถอดเสื้อมานี่โอ้โหทำยังไงวะเนี่ยอย่างนั้นเลยนะฮะมาคนที่จะมารับบทตัวนั้นน่ะสตรอมแชโดก็คือคุณแอนดรูโคจินะครับและตอนนี้มีอีกหนึ่งคนครับ อีโคอไวส์ครับอีกโคอูไวส์ก็คือไอปัญจาศีรัสที่เล่นเดอะเร d ลด d ดิเดียมชั่นไปเล่นเป็นคันจีคลับในเรื่อง Star Wars ไปเล่นเป็นปัญจาศีรัฐแล้วไม่ค่อยเวิร์กใน man of tai chi ล่าสุดเล่นสกายไลน์ภาคใหม่ผมได้ดูมีมาร์ควอ b เบิร์กแสดงอะเออ,เอ,อมา22นะฮะงานแกเยอะนะฮะแกจะมารับบทเป็นตัวละครสำคัญในหนังเรื่อง s n a k e eye ครับตามข่าวรายงานว่าแกจะมารับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า h e r r t m a s ์ e r heart master ในการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นคนแก่หนวดยาวๆครับคนแก่หนวดยาวๆเหมือนอาจารย์คือเป็น ตามรูปแบบที่เวลาทุกคนรู้จักกันนั่นแหละครับเวลาทุกคนคิดถึงนั่นแหละว่าเออฮาร์ดมาสเตอร์อาจารย์เหมือนเองชินวันอย่างนั้นแหละครับคนแก่หัวล้านชาวเอเชียอะไรงั้นแหละฝึกวิชาให้กับ Storm Shadow จริงตัวละครตัวนี้ถูกเขียนมาว่าเป็นพี่น้องแซมสตรอมแชโดว์ด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออาภัยนะครับอีกโก้ไวจะมารับบทนี้ครับแล้วก็ไอฮาร์ดมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นเออเ,ออเออผมไม่ดูหน่อยดีกว่า ผมก็ลืมผมก็ไปหาที่เป็นการ์ตูนแล้วลืมไปว่าต้นแบบของที่ไอโจทุกตัวเนี่ยมันต้องเป็นของเล่นเน่และนี่คือหน้าตาของฮันมาสเตอร์ที่เป็นของเล่นครับผมว่าเอามาร์กแต่คอสเล่นดีไหมวะพี่กัจะพกอาวุธอะไรเยอะแยะเนี่ยมีทั้งอีดาบอยู่ด้านหลังถือธนูแล้วมีดสั้นที่พกไว้ตรงกระจับนั่นหวาดเสียวมากนะฮะท่านั่งปุ๊บเนี่ย ถึงขั้วเลยนะฮะแล้วด้าขวาคือพกอะไรที่ขาเลยเส่ก,กรอกเล <c oughs> อะไรม้วนอะไรนี่คือฮาร์ดมาสเตอร์นะครับระบบดวอีกวายส์ครับอรอดูครับว่าหนังเรื่องนี้สปินออฟจาก GI Joe เรื่องนี้จะออกมาน่าสนใจขนาดไหนนะครับชอ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 บ